ครบรอบ1ปีใช่ไหมครับผมว่าท่านนะในหลวงรัชกาลที่5ท่านได้ท่านสวรรคตแล้วก็ฟังหน้าเป็นความโศกเศร้าเนาะเราระลึกถึงท่านแต่พอชุดนี้พอหลังจาก1ปีผ่านไปเรารู้สึกว่ามีบางอย่างที่เราอยากจะบันทึกมากขึ้นครับมันไม่ใช่ความเสียใจหรือความโศกเศร้าหรือเป็นอารมณ์แบบเดิมแล้วมันเป็นอีกแบบนึงครับมีภาพใหม่บ้างมีภาพเดิมบ้างครับถ้าสังเกตงานชุดนี้ก็จะ เป็นภาพลายเส้นที่จะไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนคราวที่แล้วมีบางทีผมก็ใช้ยกพระราชดำรัสของท่านขึ้นมาบางทีก็เป็นชื่อโครงการตามพระราชดำริของท่านบางทีก็เป็นเนื้อเพลงชื่อเพลงที่ท่านได้ทรงประพันธ์ครับก็วันเปิดงานวันที่13ก็จะมีผมก็มีโปสการ์ดผลงานชุดนี้ครับแล้วก็เป็นเข็มกลัดเอาไว้สำหรับแจกสำหรับคนที่มาร่วมงานจัดงานตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนครับแล้วก็ฝากนิดนึงคือรายได้จากการจำหน่ายภาพเหล่านี้ผมนำเงินไปมอบให้โรงเรียนศรีสังวาลครับเป็นเด็กพิเศษ